กรี๊ดนายใบเฟิร์นสถานะเปลี่ยนกันชัยหลุดเต็มๆดักดราม่าผมสนิทพูดได้วินจิ้นพี่สะพ้ายไม่ได้พี่เปิดให้แล้วนะก็กรี๊ดสิครับรออะไรสถานภาพเปลี่ยนนายใบเฟิร์นสิ้นสุดทางเพื่อนกันชัยหลุดเต็มๆหนักดราม่าผมสนิทพอที่จะพูดได้วินจะมาเป็นคู่จิ้นพี่สะพ้ายได้ยังไงไม่ต้องรอแล้วกองเชียร์งานนี้พี่ชายคนสนิทหนุ่มกันชัยเพิ่งไปร่วมทริปเขาใหญ่แก๊งนายณภัทรล่าสุดพี่ชายอย่างกันชัยออกมาเปิดประเด็นสุดกรี๊ดให้กับกองเชียร์คู่จิ้นนายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกกลางรายการ1ถึงกรณีใบเฟิร์นที่กำลังจะมีคู่จิ้นคนใหม่คือวินเมทวินแค่เปิดตัวซีรีส์รีเมคเกาหลีฟินจนนายณภัทรต้องหลีกทางนั้นโดยหนุ่มกันชัยก็ถึงกับแย้งขึ้นมาที่บอกนายณภัทรต้องหลบไปใช่เหรอพร้อมทำหน้ายิ้มมีเล็ดในเหมือนรู้วงในอะไรมาพร้อมบอกอีกว่าลำบากใจจะพูดจะมาเป็นคู่จิ้นเป็นไปไม่ได้วินเป็นลูกชายนายเป็นลูกชายคนโตวินจะไปจิ้นกับพี่สะพ้ายได้ไงจะไปเป็นคู่จิ้นใบเฟิร์นได้ยังไงหนุ่มกันชัยยังบอกด้วยว่าหลุดปากเดี๋ยวให้เขาพูดกันเองแล้วกันพร้อมทั้งย้ำอีกจะรออะไรให้เลยผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นไปถามฝ่ายชายก่อนถ้าเป็นผมจะถามนายว่ามีข่าวว่าสถานภาพเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าไปถามเขาเลยพี่ชายคนสนิทนายณภัทรซึ่งเพิ่งไปร่วมทริปเขาใหญ่กันมาบอกอีกว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปในสิ่งที่ดีๆเองมันจะมีช่วงเวลาของชีวิตเองบางคนก็อาจจะรู้สึกอยากคบกันเลยเป็นแฟนกันเลยบางคนก็อยากจะใช้สถานภาพของความเป็นเพื่อนหรือบางคนเป็นเพื่อนจริงๆกันแล้ววันหนึ่งเปลี่ยนสถานภาพก็มีเยอะแยะเขาอาจจะเก็บอะไรไว้ในใจตั้งแต่แรกแต่มีบางสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่ได้ก็ต้องไปถามเขาเองแต่ถ้าบอกว่าหลายคนรอกรีดอยู่นะก็ต้องบอกว่าก็กรีดสิครับรออะไรหนุ่มกันชัยบอกด้วยว่าอย่ามาดราม่ากับผมว่าทำไมพูดถึงเรื่องนายกับใบเฟิร์นไม่ขออนุญาตเขาผมคิดว่าผมสนิทพอที่จะพูดได้อย่ามาบอกว่ามาเปิดเรื่องเขาก่อนทำไมมีมารยาทหรือเปล่าไม่เป็นไรนายกับใบเฟิร์นเขาไม่ว่าผมหรอกพูดได้ผมมั่นใจอย่าพูดคำนี้เดี๋ยวจะหน้าแตกพร้อมทั้งบอกไปถึงนายกับใบเฟิร์นด้วยว่านายใบพี่เปิดให้แล้วนะสุดสตรองบุ๋มปนัดดาผ่าคลอดปุ๊บเดินเล่นปั๊บเผยไม่ได้ตั้งใจปิดแต่ขอชัวร์ลูกครบ32ถือเลิกเลขสวยและเวลามงคลคลอดลูกชายมาให้ได้ยนต์โฉมไปแล้วเมื่อวานนี้วันที่22พฤศจิกายน2022เวลา 11:11 นาทีสำหรับพิธีกรมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพร้อมตั้งชื่อว่าน้องอเล็กซ์เด็กชายปนันท์อนันทวรรณล่าสุดบุ๋มปนัดดาพร้อมคุณหมอนายแพทย์บุรินทร์นุชนิยมได้ตั้งโต๊ะแถลงหลังคลอดลูกเคลียร์ทุกประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนคลอดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิดบังเรื่องท้องไปซุ่มแต่งงานตอนไหนรวมถึงวิธีจัดการชาวเน็ตที่คอมเมนต์รุนแรงบุ๋มเผยว่าผ่าคลอดเมื่อวานนี้ค่ะ 11:11 นาทีไม่ได้ดูฤกษ์อะไรค่ะแต่แม่ชอบช้อปปิ้งเท่านั้นเองคือไม่ใช่อะไรหรอกหมายถึงช่วง 11:11ขาช็อปจะรู้ว่าเหล่าแบรนด์ต่างๆกระหน่ำลดราคาเห็นเลขสวยดีเมื่อวานจะเป็นวันที่22เดือน11แล้วก็ปี2022เพราะมันเป็นเลขสวยๆก็เลยตอนผ่าขอเป็น 11:11 นาทีแล้วกันจะได้เลขสวยๆกันหมดเลยแต่ก็มีสินแสมาดูให้ว่าเลขดีนะเป็นเลขมงคลก็เลยรู้สึกดีจังว่าสิ่งที่เราเลือกมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของเขาความรู้สึกในการคลอดว่ามันตื่นเต้นขนาดไหนค
ือตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นคนที่สองแล้วเราก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เคยผ่าคลอดมาแล้วแต่ว่ามาถึงเวลาจริงๆตื่นเต้นมากคือมันตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าห่างมานาน16ปีกับอันดาก็เลยตื่นเต้นไปหมดเลยพูดตรงๆนะมันตื่นเต้นลามไปถึงของใช้เด็กที่เราแอบเปิดดูในเว็บคือมันทันสมัยขึ้นเยอะมากมีอะไรหลากหลายมากมีเพลย์หลายแบบมากแล้วเวลาที่เข้าห้องคลอดแล้วเทคโนโลยีอะไรมันก็เปลี่ยนไปแล้วคุณหมอเขาก็ทำงานกันเป็นทีมดูแลดีมากเลยกลายเป็นว่าเราตื่นเต้นแต่ว่าเราก็เชื่อมือเผอขนาดไหนในการเป็นคุณแม่คือตอนที่เขาออกมาเราทำการล็อกหลังข้างล่างเรามันก็จะไม่ค่อยรู้สึกแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อบอกคือเขาบอกว่าน้องออกมาแล้วแล้วพอน้องออกมาเขาร้องไห้เรากลับรู้สึกมันปูในใจคือเรารอเห็นหน้าเขามานานมากเราได้ยินเสียงร้องเขาก่อนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเลยนะคือดีใจค่ะที่ว่าในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าเขาตอนเห็นก็หันกลับไปถามพ่อเขาว่าครบ32ไหมผิวสีเหมือนใครเข้มเหมือนพ่อหรือขาวเหมือนแม่ก็มีแอบถามแบบนั้นแต่พอมาปุ๊บคือจริงๆแล้วแบบไหนก็ได้ยังไงน้องก็หล่อสำหรับแม่เรื่องชื่อลูกคุณพ่อเขาเป็นคนคิดยกหน้าที่ให้เป็นของคุณพ่อเขานามสกุลน้องก็อนันทวันนามสกุลคุณพ่อก็เลยเป็นอนันทวันก็จะชื่อคล้องจองกันแต่ว่าเราคือเราชอบเล่นโซเชียลเนาะเราก็บอกว่าคุณพ่อไม่ได้หรอกไม่งั้นจะกลายเป็นมิสเตอร์แอนก็เลยบอกว่าไม่ได้พ่อเดี๋ยวเพื่อนล้อก็เลยเอาเป็นชื่อเล่นว่าอเล็กซ์อย่างน้อยมีชื่อภาษาอังกฤษเวลาไปต่างประเทศจะได้เรียกกันง่ายๆก็เลยกลายเป็นน้องอเล็กซ์เด็กชายอนันทวันด้านสุขภาพน้องเป็นยังไงบ้างสุขภาพน้องเนื่องจากว่าเป็นการผ่าคลอดทำให้มีน้ำคร่ำค้างอยู่ในปอดนิดนึงน้องจะหายใจเร็วกว่าปกติก็เลยยังต้องอยู่ในตู้อบให้มีออกซิเจนช่วยนิดหน่อยก็เลยทำให้ไม่สามารถกอดกันอย่างฟัดเหวี่ยงได้เต็มที่แต่คุณหมอก็ดูแลและอธิบายทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแม่มองหน้าน้องแล้วหน้าตาเหมือนใครคือแม่มองไม่ออกตายังบวมๆเด็กเกิดใหม่จะหน้าตาคล้ายกันหมดกล้ามเนื้อหน้ายังไม่ทำงานแต่น้องเกิดมามีปานก็เลยจำได้ว่านี่คือลูกชายเหมือนใส่นาฬิกาไว้ตลอดขาวแม่แต่จมูกพ่อเขาหน้าพ่อเขาตอนอัลตราซาวด์มันไม่เห็นสีผิวไงเลยอยากรู้ว่ามีอะไรเหมือนฉันบ้างคนมองว่าแม่สตรองอายุขนาดนี้ยังมีลูกได้มีเคล็ดลับยังไงต้องบอกว่าแล้วแต่สายพันธุ์นะเพราะตระกูลดิฉันเนื้อนมไข่และไขมันคุณยาย50ก็ยังมีลูกอยู่คลอดนะสาวคนเล็กตอน50ก็เลยคิดว่าตระกูลเราติดลูกง่ายมากค่ะแต่เพียงที่ผ่านมาก็มีคุมอะไรปกติแต่ทีนี้ด้วยวัยและอยากมีก็เลยคิดว่ามาก็มาแต่พอด้วยวัยที่46พอท้องสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือลูกจะปกติไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เรากังวลเลยไม่บอกใครในช่วงแรกเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ปกติหรือว่าหลุดออกมาอย่างน้อยก็เสียใจเฉพาะในครอบครัวแต่ถ้าเราประกาศไปแล้วและเขาไม่อยู่กับเรามีอะไรเกิดขึ้นที่หมอแนะนำต้องเอาออกคนก็จะพูดกันว่าเป็นไงล่ะปล่อยให้ท้องอายุขนาดนี้แล้วก็โดนอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเราขอไปเงียบๆแต่ถ้ารู้ก็คือรู้ไม่ได้ปิดอะไรทีมงานรู้ค่ะอย่างหลายช่องก็มาสัมภาษณ์แม่บ่อยก็ไม่เห็นทักนะจับไม่ได้ก็ยืนให้สัมภาษณ์ปกติก็ไม่มีใครทักว่าท้องบุ๋มอาจจะเป็นคนที่อวบแต่ไหนแต่ไรพอท้องก็ไม่มีใครจับสังเกตว่าท้องหรือเปล่าอาจจะอวบขึ้นก็ไม่กล้าทักแม้ว่าลงพุงไม่มีใครทักก็เลยไม่ได้บอกใจจริงบุ๋มอยากเห็นโมเมนต์เขาก่อนว่าวันที่เขาคลอดออกมาเขาสมบูรณ์ถึงบอกทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่แม่40กว่าหลายคนเป็นเหมือนบุ๋มค่ะพอมาที่โรงพยาบาลขั้นตอนคนที่อายุ40กว่าท้องต้องทำมากกว่าคนอื่นไหมก็นิดนึงทางคุณหมอจะเป็นคนอธิบายว่าทำอะไรบ้าง
คุณหมอคุณบุ๋มเป็นคุณแม่ตัวอย่างที่ดีนะเพราะการที่คนอายุเกินปกติเล็กน้อยในการตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างปกติน้องอเล็กซ์แข็งแรงสมบูรณ์นีนำของโรงพยาบาลก็ยินดีที่คุณบุ๋มให้ความไว้ใจโรงพยาบาลในการที่จะทำให้คุณแม่ที่อายุ30กว่าขึ้นไปตั้งครรภ์ได้อย่างแข็งแรงต้องใช้ความร่วมมือกับคุณแม่อย่างสูงบวกกับทีมแพทย์คุณบุ๋มมีแพทย์ประจำตัวที่ดีบุ๋มเราต้องส่งเลือดไปทางอเมริกาพอรู้ว่าท้องต้องเริ่มกระบวนการอย่างไรในวัย40กว่าคือการตรวจว่าเขาปกติถ้ามีการตรวจเลือดเอาผลเลือดทุกอย่างไปตรวจที่อเมริกาเขาจะเป็นดาวซินโดรมไหมปกติไหมทุกอย่างมีขั้นตอนของมันและลุ้นทุกขั้นเลยผลที่ได้ออกมาเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าคือเราอยากได้เขาแต่มันเป็นการลุ้นและอัลตราซาวด์ทุกครั้งมันเป็นการลุ้นว่าเขาโตไหมผลปรากฏว่าเขาโตมากกว่าเด็กเกณฑ์เดียวกันกินเก่งมากแข็งแรงมากเพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างการทางบุ๋มเป็นโควิดตอนนั้นท้อง5เดือนสหแพทย์ต้องมารุมบุ๋มเยอะมากท้อง5เดือนยาปกติเหมือนที่คนติดโควิดก็กินไม่ได้พ่อว่านี่คือคนท้องก็เลยกลายเป็นว่าอาการหนักกว่าคนอื่นและน้ำหนักลงไป5กิโลในช่วงที่เป็นโควิดตอนนั้นทีมแพทย์ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันว่าสุขภาพของแม่และลูกจะเป็นอย่างไรตอนนั้นเครียดพอสมควรค่ะไปลงพื้นที่น้ำท่วมมาตอนไปลงพื้นที่ต้องบอกก่อนว่าทีมงานไม่ทราบว่าบุ๋มท้องแล้วมันเป็นเรื่องความปกติของพวกเราบุ๋มว่ายังไงก็ต้องลุยน้ำเพราะเราต้องเอาข้าวของไปให้ชาวบ้านใกล้ที่สุดดังนั้นจะโทษเขาไม่ได้ว่าพาลงน้ำเขาไม่รู้จริงๆเพราะกระทั่งตอนที่อ่างทองบุ๋มก็ท้อง7เดือนกว่าแล้วก็ยังลากเรือช่วยชาวบ้านอยู่เพราะคุณหมอบอกให้ทำตัวตามปกติเราก็ทำตัวตามปกติยิ้มแต่คุณหมอก็มีโทรมาถามว่าไปแช่น้ำมาเหรออย่าลงน้ำลึกนะไม่เกินเข่านะหมอบอกว่าให้ทำตัวตามปกติแต่ปกติของคนทั่วไปไม่เหมือนของบุ๋มหลายคนมารู้ทีหลังก็ตกใจเหมือนกันบุ๋มก็ลุยของบุ๋มเหมือนเดิมลูกคลอดมาก็เป็นกู้ภัยเหมือนบุ๋มนี่แหละทำไมไม่เลือกแจ้งให้เขาทราบจะได้ช่วยระมัดระวังถึงบอกว่าต้องรอดูผลด้วยครับผลจากอเมริกาเป็นยังไงมันต้องดูหลายๆอย่างไม่อยากจะประกาศให้ใครรู้ถ้าเราประกาศปุ๊บกิจกรรมที่เราทำทุกอย่างงานที่เราทำคนก็จะเบรกมันน่ารำคาญบุ๋มบอกแบบนี้เลยบุ๋มไม่ใช่สายเรียบร้อยบุ๋มเป็นสายห้าวดังนั้นการที่บุ๋มอยากจะทำอะไรเหมือนเดิมก็ต้องไม่บอกเราก็สามารถทำกิจกรรมเหมือนเดิมจนถึงวันคลอดเห็นไหมยิ้มไม่ได้ถือเคล็ดอะไรขนาดนั้นด้วยเพียงแค่กลัวถึงความสมบูรณ์ของน้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เสียใจภายในครอบครัวแค่นั้นเองไม่ได้ปิดอะไรใครรู้ใครถามก็บอกทีมช่อง9ที่ถ่ายรายการกันอยู่ก็รู้วันลอยกระทง2อาทิตย์ก่อนคลอดเท่านั้นเองเราบอกตรงๆว่าท้องนะทุกคนก็ถามท้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณพ่อน้องว่ายังไงบ้างเขาดีใจมากครับเพราะเขามีลูกสาว3คนแล้วบุ๋มก็มี1คนเป็นผู้หญิงหมดเลยพอมีลูกชาย1คนก็ดีใจตอนที่อยู่ในห้องคลอดก็ถามเขาว่ารู้สึกยังไงบ้างกำลังจะเจอลูกแล้วนะเขาบอกเดี๋ยวรอคนต่อไปเราก็บอกเดี๋ยวๆหัวเราะก็พอก่อนคือเขาเองก็อยากได้ลูกผู้ชายอยู่แล้วเขาทำอสังหาริมทรัพย์เขาซื้อที่ไว้เยอะแต่เวลาเราพาลูกสาว4คนไปเที่ยวเขาก็ไม่สายลุยแต่เรา2คนสายลุยก็อยากได้ใครสักคนที่มาดูแลสวนซึ่งพี่ทั้ง4สาวเขาก็เห่อน้องกันถึงขนาดจะลาเรียนกันมาเลยเราก็ให้ไปเรียนก่อนค่อยมาเจอตอนเย็นแต่ของอันดามันขาดเรียนเป็นครั้งแรกปกติแม่จะพาไปต่างประเทศทริปจะหรูแค่ไหนก็ไม่ไปทุกคนรู้ว่าอันดาบ้าเรียนมากแต่ครั้งนี้ยอมขาดเรียนช่วงบ่ายเพื่อมาดูน้องแล้วก็เดินตามดูน้องตลอดเลยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่สนแม่ด้วยเดินตามน้องอย่างเดียว
แต่เขาบอกว่าอย่างน้อยผิวน้องก็เหมือนแม่เขาลุ้นอยู่ว่าจะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่าเราก็เคยถามตั้งแต่ก่อนท้องแล้วว่าถ้ามีน้องจะยังไงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาเขาก็บอกมีได้ตามสบายแต่หนูต้องเป็นผู้จัดการมรดกแต่เมื่อวันพอเจอหน้าน้องก็บอกว่าหนูเป็นผู้จัดการมรดกได้นะแต่ต้องอายุ18ก่อนดูกฎหมายมาแล้วด้วยหัวเราะลูกชายคนนี้ได้เลือกเพศไหมหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติค่ะบังเอิญมากเลยก็ใช้นามสกุลพ่อค่ะหลายคนต้องพึ่งกระบวนการการแพทย์แต่เราธรรมชาติก็ถ้าฝ่ายชายคนที่บอกสตรองมากคือชัดชาติฝ่ายหญิงก็ปนัดดานี่แหละค่ะก็เป็นความแข็งแรงค่ะความรู้สึกแรกตอนรู้ว่าเป็นลูกชายจริงๆชายหรือหญิงก็ได้สำหรับบุ๋มนะแล้วเราอยู่ท่ามกลางคนที่หลากหลายทางเพศพูดตรงๆเราไม่สนเลยว่าน้องจะเกิดมาเป็นยังไงแต่เราสนว่าน้องมีความสุขกับชีวิตไหมแข็งแรงสมบูรณ์ไหมขอแค่นั้นเองอันนี้ทำหมันเลยไหมคุณชายเขาไม่ยอมให้ดิฉันทำหมันคนที่บ้านบอกให้ทำเดี๋ยวติดอีกได้คุยกับหมอไหมว่าถ้าจะต้องมีน้องอีกคนหนึ่งหลังจากคนนี้เราสามารถมีได้ถึงอายุเท่าไหร่หมอถ้าอยู่ความพร้อมของแต่ละคนเลยสมัยก่อนตามตำราก็อายุเกินเท่านี้นี้ไม่ควรจะมีบุตรแต่เดี๋ยวนี้คุณบุ๋มถ้าไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นึกว่า 25-26 มันอยู่ที่ร่างกายเราถ้าร่างกายดีคุมอาหารดีจิตใจแจ่มใสมันก็จะดีหลังจากนี้แม่จะเลี้ยงเองหรือจะมีพี่เลี้ยงหรือจะพักงานไปดูแลลูกอย่างเต็มที่ทุกคนรู้คำตอบไม่พักค่ะตอนนี้เตรียมโปรเจกต์หลายอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำเองรายการทีวีที่เพิ่มละครที่ค้างอยู่หนังอีก3เรื่องหนังซีรีส์เกาหลีแถลงข่าววันที่30นี้แล้วเปิดตัวร้านข้าวแกงนางงามราคา10บาทที่รังสิตคลอง4วันที่15ธันวาคมเรียนเชิญทุกท่านก็ต้องปั๊มนมไปด้วยไม่ต้องถึงขนาดนั้นอาจจะปั๊มเสร็จแล้วค่อยไปเปิดงานกลัวจะติดน้องไหมคือเมื่อกี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงเรามามีลูกอีกทีหนึ่งตอนอายุเยอะแล้วแล้วเมื่อกี้หอมเขาคือไม่อยากวางเลยหน้าฟัดมากบอกเลยแต่ว่าตอนนี้น้องยังมีภาวะหายใจเร็วเลยยังออกมาเจอพี่ไม่ได้ต้องขอโทษพี่ไม่เพราะยังต้องมีออกซิเจนช่วยนิดหนึ่งส่วนคุณพ่อเขานั่งเฝ้านอนเฝ้ามาตั้งแต่วันแรกแล้วพยาบาลก็เข้าออกตลอดเขาก็จะตื่นตลอดกลางวันก็เลยสลบมาเข็นรถเข็นโชว์ไม่ได้ภาพที่หลายคนต้องการคุณพ่อเข็นรถเข็นคุณแม่เข้ามาไม่มีนะคะเดินเองค่ะภาวะที่น้องเป็นสักพักก็จะหายไปใช่ไหมหมอใช่ครับภาวะแบบนี้เกิดได้ในเด็กทารกปกติเลยอยากน้องเรารู้ว่าปกติจากน้ำหนักจากการทำอัลตราซาวด์ทุกเดือนแต่ว่าพอเปลี่ยนอากาศจากอยู่ในท้องออกมาข้างนอกหายใจเร็วได้ปกติจะหายได้เองแต่บางครั้งก็เสริมด้วยออกซิเจนสักวัน2วันก็จะดีขึ้นไม่ต้องกังวลครับปกติต้องตื่น 2-3 ชั่วโมงมาปั๊มนมแม่เป็นยังไงบ้างปกติต้องตื่นมารับเคสอยู่แล้วก็อาจจะปั๊มนมไปแล้วก็ส่งเคสไปด้วยมีกิจกรรมทำตอนปั๊มนมก็ดีกิจกรรมที่ต้องไปช่วยคนต่างจังหวัดจะทำยังไงช่วงเดือนแรกคุณหมอไม่น่าจะให้ไปเพราะคงลุยน้ำไม่ได้มีแผลผ่าตัดเดือนแรกขอก่อนนะประชาชนช่วยเหลือตัวเองก่อนนะยินแต่เดือนต่อไปก็ว่ากันแต่ด้วยโปรแกรมแกรมหนังละครทุกอย่างคือเริ่มมกราคมแต่ปลายธันวาคมก็เริ่มถ่ายแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะจัดเวลาได้จากการที่เลี้ยงลูกหลายคนทั้งลูกสามี3คนลูกดิฉัน1คนลูกเลี้ยงอีก9คนลูกบุญธรรมเนื้อแต่ทุกคนได้ดีนะดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงน้องอเล็กซ์ดีเลิศแน่นอนยิ้มแต่แข็งแรงมากเพิ่งคลอดแต่เดินออกมาให้สัมภาษณ์เองได้แล้วเมื่อกี้ขำหน้านักข่าวมากเดินเข้ามาทุกคนทำหน้าช็อกหัวเราะแม่เดินแล้วเขาเรียกว่ามิติใหม่แห่งการคลอดไร้ตะเข็บค่ะหัวเราะคือรู้ว่าท้องวันจันทร์คลอดวันอังคารแถลงข่าววันพุธยิ้ม
ก่อนคลอดเจอคอมเมนต์ด้านลบเยอะเราจะจัดการยังไงล่าสุดทนายร่างฟ้องเรียบร้อยแล้วค่ะคือก็มีคอมเมนต์ต่างๆจากสำนักข่าวที่เขียนข่าวกันและบอกว่าเพิ่งรู้ว่าบุ๋มแต่งงานแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้บุ๋มไม่เคยปิดนะคะรายการไหนถามหรือใครถามก็บอกตลอดเพียงแต่ว่ารายการที่ไปทอล์ควันนั้นตอนที่บุ๋มท้องประมาณ5เดือนเพิ่งมาออนช่วงนี้ช่วงที่มีข่าวว่าดาราคนนี้ท้องหรือไม่ท้องก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เพิ่งมารู้ว่าปนัดดาแต่งงานแล้วซุ่มเงียบแต่ไม่ได้ซุ่มนะคะคุณลองนึกภาพผู้ชาย49ผู้หญิง46ไปยืนนานๆมันปวดเอ็นร้อยหวายจะยืนรับแขกอะไรเป็นชั่วโมงมันไม่ไหวและเพื่อนดิฉันเยอะจะตายดิฉันรู้จักคนเยอะจะตายคนเป็นพันแน่นอนที่ยืนขนาดนั้นมันไม่ไหวก็เอาตังไปจ่ายค่าเทอมลูกดีกว่าก็แค่นี้เองไม่ได้ซุ่มเงียบอะไรเลยใครถามก็ตอบเพียงแต่ไม่ได้มานั่งเปล่าประกาศหรือว่าลงโพสต์โซเชียลอะไรและพี่ก๊อตเองก็ถึงขนาดที่ว่าเขาไม่ชอบลงสื่อกับเราสักเท่าไหร่กลายเป็นคนก็ถามว่าปนัดดาท้องกับใครทำไมถึงมีข่าวนี้เกิดขึ้นด้วยคนก็เลยไปขุดประวัติพี่ก๊อตกันใหญ่เลยบางคนก็เขียนเป็นตุเป็นตะว่าพลาดไงยังไม่ทันจะแต่งงานเลยท้องแล้วอะไรแบบนี้คือด่าไปก่อนโดยที่เขาไม่รู้ความจริงว่าแต่งมา2ปีแล้วและตั้งใจมีถ้ามีได้ก็มีก็ไม่ได้ซุ่มเงียบอะไรและไม่ได้แอบแต่งงานอะไรเพียงแต่เป็นสไตล์ผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากกินข้าวเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นเองพี่ก๊อตว่ายังไงบ้างพอเจอเรื่องราวแบบนี้คืนนั้นคือเรากำลังไฟอยู่คนนั้นคนนี้ก็เก็บข้อมูลมาให้เราเป็นเพจจริงไหมหรือเป็นเฟซปลอมไหมก็สู้กันทั้งคืนผลปรากฏว่าตอนเช้าคุณก็ตื่นมาแล้วบอกว่าคุณไปสนใจเรื่องของโซเชียลทำไมอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าโลกเราก็แค่นี้เลยโดนเทสไปหนึ่งกันยิ้มคุณเขาธรรมธรรมโมเขาบอกว่าอย่าไปสนใจคำพูดคนอื่นเรารู้ตัวเองดีกว่าเราทำอะไรอยู่ความเป็นจริงคืออะไรสนใจนะปัจจุบันและตัวเราดีกว่าเรื่องฟ้องร้องจะจัดการยังไงล่าสุดแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ารอบกี่คนประมาณ 7-8 คนเขามีติดต่อมาขอโทษไหมมีแค่แต่ไม่ได้ติดต่อมาขอโทษแต่ติดต่อมาว่าเป็นเฟซปลอมบุ๋มก็บอกว่าถ้าเป็นเฟซปลอมคุณต้องเป็นคนไปแจ้งความเพราะเราไปแจ้งให้ไม่ได้เราต้องแจ้งความว่าใครเป็นคนมาด่าเรามันต้องคนละหน้าที่กันมันถึงจะเป็นการรวมพลังกันอย่างอาสยามเขาก็จะแจ้งของเขาเราก็จะแจ้งของเราจะได้เข้าไปด้วยกันคือเขาก็ไม่มีสิทธิที่จะเอารูปคนอื่นหรือเอาโปรไฟล์คนอื่นมาด่าคนอื่นแบบนี้ของบุ๋มก็ร่างฟ้องไปเรื่องไอพีเราหาเจออยู่แล้วใครใช้จริงใช้ปลอมเพราะตอนนั้นที่ดิฉันโดนรูปปลอมก็เจอตัวได้เหมือนกันจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยไหมหรือรับแค่คำขอโทษบุ๋มตกใจมากเลยนะคะเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติการที่มีพี่ๆดาราโทรกันมาหาเยอะมากบอกว่าบุ๋มอย่ายอมเพราะที่ผ่านมาบุ๋มยอมหมดเลยบุ๋มไม่เคยฟ้องใครเลยนะคะขี้เกียจมีเรื่องเราอาจจะสายไปดูบวกก็จริงแต่เอาจริงๆให้อภัยและเราไม่อยากมีเรื่องมีราวแต่ครั้งนี้ทุกคนโทรมาบอกว่าบุ๋มช่วยสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้หน่อยเถอะและดาราอย่างเราโดนด่ากันแบบนี้บุ๋มผิดอะไรที่มีลูกกับผัวตัวเองและโดนด่าว่าสัมสอนเป็นเคอรี่บ้างอะไรแบบนี้มันไม่แฟร์กับบุ๋มก็มีลูกกับสามีตัวเองนะคะบุ๋มผิดอะไรทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมต้องมาจอดดราม่าก่อนคลอดทั้งที่เราอยากจะสบายใจมากที่สุดก่อนที่จะคลอดเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำให้คนรอบข้างบอกว่าอย่ายอมทนายความขององค์กรทำดีก็ร่างให้เรียบร้อยแฟนคลับเก็บข้อมูลในคืนนั้นก็เลยฟ้องเรียบร้อยค่ะผ่อนโทษไม่ได้เพราะทุกคนไม่ยอมค่ะทีมงานไม่ยอมหมดเลย
ที่ผ่านมาเคยนอยกับพวกคอมเมนต์แบบนี้บ้างไหมเราแค่รู้สึกแย่มากกว่าว่าทำไมเขาต้องว่าเราแรงขนาดนี้เพียงแต่เราจะไปบังคับความรู้สึกหรือความคิดคนไม่ได้แต่นะวันนี้สิ่งที่บุ๋มทำได้ก็คือเราอยู่กับความเป็นจริงและถ้าแฟนคลับคนนั้นรักบุ๋มจริงๆเขาคงอยากเห็นบุ๋มมีความสุขแม้กระทั่งในเรื่องของชีวิตคู่คงไม่ใช่มานั่งด่าว่ามีผัวอีกแล้วผัวใหม่อีกแล้วผัวเล่นกล้ามอกบแล้วเฮ้ยผู้หญิงทุกคนมีสเปคของตัวเองนะคะยิ้มก็ฉันชอบแบบนี้เธอจะให้ฉันไปบอกว่าเธอผอมจังเลยมาคบกันฉันเถอะก็ไม่ได้ยิ้มจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงไม่ให้กระทบความรู้สึกของเด็กในท้องต้องมองเขาเป็นหลักเลยค่ะพอมีเรื่องมีคำพูดอะไรพวกนี้บุ๋มต้องตัดให้เร็วที่สุดเพราะเราต้องเอาเขาเป็นหลักแต่ยอมรับว่าคำพูดหรือที่โดนกระแสจากรายการมันทำให้บุ๋มเครียดเหมือนกันและมดลูกบีบตัวแรงขึ้นเครียดเลยเพราะโดนหนักมากนะและนักข่าวก็ตามหนักมากนะแต่ดิฉันก็อยู่ต่างจังหวัดพอดีก็แฮปปี้เลยก็โอนสายเข้าผู้จัดการเลยจ้ายีนพิ้งกลับสายสุดฤทธิ์เลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างเติมเต็มในชีวิตแล้วรู้สึกยังไงบ้างบุ๋มแค่รู้สึกว่าจากประสบการณ์ของชีวิตนะจากชีวิตที่มันคาดหวังทุกครั้งเราก็คาดหวังกับความสุขนั่นแหละเพียงแต่ว่าประสบการณ์มันสอนว่าแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุขในแต่ละวันให้มากที่สุดและชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกินดังนั้นบุ๋มก็ขอแค่เป็นบุ๋มปนัดดาคนนี้เหมือนเดิมที่ทำงานเพื่อครอบครัวเพื่อลูกๆและเพื่อประชาชนแบบนี้ต่อไปอยู่กับแบบนี้ในแต่ละวันให้มีความสุขพอแล้วค่ะยิ้ม